สุดในวันนี้นะคะเป็นขวัญใจของพวกเราเขาเป็นหนึ่งใน23คน23ล้านคนทั้งประเทศตอนนี้คนไทยมี65ล้านคนใช่ไหมคะจะ70แล้วมั้งเนาะแต่มี23ล้านคนประมาณ 35% ของประเทศเราเป็นเกษตรกรชายหนุ่มผู้นี้นะคะเปิดดูนิดนึงในนี้เขียนมาว่าอายุ33แต่ไม่ใช่แค่31แต่เริ่มชีวิตที่จริงจังกับการทำอาชีพนี้ตอน26ปีนะคะความภาคภูมิใจสูงสุดและพวกเราก็ภูมิใจกับเขาด้วยเพราะเขาเป็นบุตรชายคนโตนะคะของปราชญ์ชาวบ้านพ่อเลี้ยงบุตรจันทานะคะผู้ทำเกษตรอินทรีย์แห่งสวนออนซอนอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหนุ่มผู้นี้ที่ได้ไปฝึกงานเกษตรที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับการเสนอเงินเดือนประมาณ104,000แต่เขารู้สึกมันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่คือคุณค่าของตัวเองและการที่พ่อส่งเรียนจนเขาจบได้ไม่ไปหมดเลยหลายสาขาสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการกลับไปเหมือนที่พ่อให้กลับไปก็คือกลับมาอยู่บ้านและทำสิ่งที่เป็นอาชีพของพ่อแม่ดีที่สุดและเขาทำได้ดีมากนะคะน้องอุ้ยบอกว่ามีคนถามว่าเสียดายไหมเดือนละ104,000ไม่เอาอุ้ยบอกว่าจะเสียดายไปทำไมครับทุกวันนี้ผมส่งต้นไม้เดือนละ200,000เป็นอย่างต่ำหรือเปล่านะคะเรามาพบกับนะคะพ่อหนุ่มขวัญใจมหาชนค่ะน้องอุ้ยอาภากรบุตรจันทาค่ะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีท่านผู้ท่านเขียนผู้มีเกียรติทุกท่านครับตื่นเต้นครับไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็เมื่อคืนก็เกือบนอนไม่หลับครับผมชื่ออาภากรบุตรจันทาครับชื่อเล่นชื่ออุ้ยครับก็เป็นเด็กบ้านนอกครับเป็นลูกชาวนาเป็นลูกเกษตรกรครับพ่อแม่ก็จบแค่ป.10แล้วก็ทำเกษตรก็เติบโตมาครับท้องไร่ท้องนาครับผมเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับได้อายุได้3ขวบพ่อกับแม่ต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนื่องจากภาวะหนี้สินครับต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้ตอนนั้นทำอ้อยกับมันสำปะหลังทำจนเจ๊งแล้วก็ต้องขายที่ใช้หนี้เหลือเงินนิดหน่อยแล้วก็มีช่วงนั้นฉะเชิงเทราแถวสนามชัยเขตป่าพนมสารคามก็เปิดป่าแล้วก็มีคนมารับจ้างตัดไม้แล้วก็กลับไปเล่าให้ฟังว่ามีที่ฉะเชิงเทราดินดำน้ำชุ่มแล้วก็ที่ก็ถูกพ่อก็เลยมีเหลือเงินก้อนหนึ่งก็เลยมาเดินทางไปที่ฉะเชิงเทราก็มาถึงในหมู่บ้านลูกก็มีคนถามขายที่ให้เลย50ไร่พ่อก็เลยจะมีเงินซื้อไหมพอเขาบอกว่า50ไร่เนี่ยขายแค่80,000พ่อบอกถือเงินมา100,000บาทก็เลยซื้อเลยครับยังไม่ได้ดูที่เลยมาถึงตอนเย็นซื้อที่เลยแล้วก็พอถึงตอนเช้าไปดูที่พ่ออยากจะกลับบ้านแต่ว่าไม่มีเงินเขาก็ไม่คืนแล้วเพราะว่าคนที่ขายเขาก็ไปแล้วครับก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ถางป่าที่โดนโค่นต้นไม้ใหญ่ๆทิ้งเหลือแต่ไม้เล็กๆครับก็ถางป่าแล้วก็ปลูกฟักแฟงปลูกของกินของใช้แล้วก็จะไม่ทำเพื่อเชิงเดียวเพื่อไปขายครับแต่พอปี31มีแม่มีน้องชายก็แม่ต้องพาน้องเนี่ยไปหาหมอที่เขาชะกันครับจังหวัดสระแก้วก็ไปเห็นเขาขายข้าวโพดท่าทางจะรวยแล้วนับเงินเป็นปึ้งๆก็กลับมาชวนพ่อปลูกข้าวโพดแล้วพ่อก็ไม่อยากจะปลูกแต่แม่ก็ขยันขยอให้ปลูกก็เลยต้องปลูกแล้วก็ทำเพื่อเชิงเดียวแล้วก็มันได้ทำเพื่อเชิงเดียวทุกชนิดเลยในที่หมู่บ้านในสารจนปี35ครับปัญหาเก่าเริ่มกลับมาก็คือเป็นหนี้เป็นสินเริ่มพ้นตัวเหมือนเดิมแล้วพ่อก็ไปพึ่งหวยแล้วก็พวกการพนันเพื่อจะให้มีเงินใช้หนี้แต่โชคดีครับปี39มีครูมาชวนพ่อไปสัมมนาพ่อก็เลยตกปากรับคำกับครูแล้วก็ไปสัมมนาที่ศูนย์วิจัยยางอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชัยเชิงเทราก็พ่อก็เลยฟังผู้ใหญ่พิบูลเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ผ่านอะไรมา
ก็ทำเพื่อเชิงเดียวมาเหมือนกันสุดท้ายพ่อก็ฟังได้ยินผู้ใหญ่วิบูลย์มาว่าเกษตรกรเนี่ยโง่ไม่รู้จักตัวเองถ้าอยากจะรู้จักตัวเองให้ไปทบทวนชีวิตดูง่ายๆโดยทำบัญชีสิ่งที่พ่อได้กลับมาในการสัมมนา3วัน2คืนก็คือเรื่องของการจดบันทึกรายจ่ายไม่คุยเรื่องรายได้พ่อก็จดรายจ่ายมา1ปีจนเห็นข้อสรุปว่าทำไร่ข้าวโพดเนี่ยได้กำไรไร่สุทธิเลยไร่ละ650บาทต่อปีทำไป50ไร่ก็ตก 30,000 กว่าบาทตอนนั้นพ่อคิดค่ากินแบบถูกมากเลยในครอบครัวมี4คนมื้อละ15บาทต่อคน1มื้อก็60บาท1ปีก็ประมาณ 1,095 มื้อก็ตก 60,000 กว่าบาทเนี่ยทำไร่ยังไงก็ไม่พอซื้อกินพ่อก็เลยเริ่มทำไร่แล้วก็แม่ก็ถามว่าเริ่มทำไร่แล้วจะทำอะไรก็เลยมาเอาบัญชีรายจ่ายมาดูนี่ก็ปลูกได้ก็เลยปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกตอนที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างนี้ก็คือปี40ครับเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปีที่ผมเรียนจบป.6พอดีจบโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านในอีสานแล้วก็สอบได้ทุนสมเด็จพระเทพครับเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาช่วงม.ต้นครับก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมืองของคนที่มีตังค์เยอะแล้วก็ได้เจอแสงไฟครับเพราะว่าเติบโตมากับแสงตะเกียงจนถึงปี40ไฟฟ้าเข้าไปปี40ก็ผมก็ไปเติบโตที่นั่นช่วงหัวต้นแล้วก็ได้ทบทวนชีวิตเหมือนกันว่าช่วงจบม.3แล้วจะต่อม.4หรือว่าสายอาชีพแต่พอหันกลับมาดูที่บ้านก็ไม่ค่อยมีสตังค์ครับพ่อแม่เป็นชาวนาก็ทำเกษตรก็เลยเรียนสายอาชีพแล้วก็เรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยชงเซาซึ่งกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีครับก็เลยไปเรียนตรงนั้นเพราะว่าตรงกับอาชีพของตัวเองแล้วระหว่างที่เรียนก็คือเรียนปวช.ครับปวช.ก็เป็นเรียนรวมเกษตรและเทคโนโลยีทั้งพืชทั้งสัตว์ตอนเรียนก็ทำให้ผมมองเห็นว่าผมเซนซิทีฟกับพวกมูลสัตว์มากอะไรก็เลยพอเรียนปวส.ผมก็เลยตัดสินใจเรียนเรื่องพืชศาสตร์เรื่องพืชศาสตร์ครับช่วงที่ผมเรียนหนังสือโชคดีพ่อพาไปฝากฝังกับผู้ใหญ่วิบูลย์ครับได้ไปพักที่บ้านท่านผู้ใหญ่วิบูลย์ก็เคยเป็นสว.ชุดแต่งตั้งชุดแรกครับที่เป็นเกษตรกรคนเดียวในประเทศแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็นปราชญ์ของเพชรบุรีผมก็ได้ไปอยู่ที่นั่น5ปีก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้การใช้ประโยชน์จากต้นไม้การใช้ประโยชน์สมุนไพรแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ช่วยงานผู้ใหญ่วิบูลย์คือจะมีตลาดนัดริมทางที่หน้าบ้านท่านนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาค้าขายตรงนั้น5ปีพอจบปวส.ก็ได้เรียนรู้เรื่องพืชแล้วก็รู้จักต้นไม้ประมาณ600ชนิดนะครับขึ้นไปแล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องการวางผังพืชการจัดออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ครับพอดีมันมีโควต้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาสมัครไปก็ไม่คิดว่าจะติดเหมือนกันแต่ก็ได้ติดแล้วได้เข้าไปเรียนต่อที่สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ก็หลักสูตรเขาก็เรียนกัน2ปีครับก็ผมเรียนแบบละเอียดหน่อยก็เลยเรียน3ปีครึ่งครับด้วยเหตุผลที่เรียน3ปีครึ่งเพราะว่าเป็นความฝังใจเล็กๆครับคือพ่อเดินทางไปภาคเหนือบ้างภาคใต้บ้างเราก็อยากไปเห็นไม่เคยเห็นทะเลไม่เคยเห็นดอยก็อยากจะไปเห็นก็ตอนสมัครเรียนก็เลยไปเรียนที่เชียงใหม่ทั้งที่ตอนนั้นก็มีของม.เกษตรเหมือนกันก็ไม่เลือกแล้วก็ไปเรียนที่เชียงใหม่
เสร็จปุ๊บผมก็เลือกไปฝึกงานที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับทีแรกจะลงไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ก็ไม่ไปก็ได้ไปติดอยู่ที่อบต.คือคักครับไม่ค่อยเหงาครับอบต.คือคักก็ฝึกงานที่นั่นแล้วก็เลยเก็บข้อมูลแหลมปะการังครับอำเภอตะกั่วป่าขึ้นมาทำเป็นทีสี่แล้วก็มันต้องเข้าไปเรียนรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับที่จะทำทีสี่เนี่ยต้องเข้าไปที่คณะประมงต้องไปศึกษาหาดทรายต้องศึกษาเรื่องปะการังแล้วก็รวมไปถึงสึนามิด้วยเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์สึนามิไปก็โจทย์เยอะก็เลยรู้สึกว่าจบช้าแต่ก็คุ้มครับเป็นคนเดียวในรุ่นที่ไปทำโปรเจกต์ออกแบบโครงการสวนสาธารณะและอนุสรณ์สถานที่พังงานคนเดียวในรุ่นก็หลังจากเรียนจบเนี่ยก็ช่วงที่เรียนพ่อก็เป็นสัญญาใจกับพ่อเหมือนกันพ่อจะคิดไม่เหมือนเพื่อนๆพ่อแม่ของเพื่อนๆจะอยากให้ลูกไปเรียนไปทำงานบริษัทหรือว่ารับราชการเป็นเกียรติเป็นหน้าชูตาของพ่อแม่แต่ก่อนครับแต่ผมพ่อก็จะมีความภาคภูมิใจในอาชีพแล้วก็อยากจะให้ลูกกลับมาสานต่ออาชีพมันก็เลยเป็นสัญญาใจกันว่าจะต้องกลับบ้านแต่ในสัญญานั้นผมก็กลัวไม่มีประสบการณ์ก็เลยขอพ่อว่าขอหาประสบการณ์สัก 2-3 ปีได้ไหมครับจะได้ไปเป็นฝึกเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างจะได้รู้จักงานให้คนอื่นใช้งานจะได้ทำงานเป็นพ่อก็โอเคได้ก็ช่วงที่เรียนก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันหนึ่งสัปดาห์ครับไปในนามของสปกเพราะช่วงนั้นพ่อก็ทำงานร่วมกับเป็นคปกให้สปกก็เลยได้ไปดูงานการเกษตรของไต้หวันหนึ่งสัปดาห์พอเรียนจบก็ทางสปกก็ถามมีโครงการยุวเกษตรกรไปฝึกงานไปอยู่กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น1ปีแล้วก็เป็นปีแรกที่สปกเข้าร่วมกับกระทรวงเกษตรก็เลยอยากไปครับได้ยินว่าไปต่างประเทศก็เลยอยากไปสนใจไปก็ไม่รู้จะไปยังไงก็สมัครก่อนแล้วก็ติดแล้วก็คัดเลือกแล้วก็เรียนภาษาก่อนไป3เดือนครับแล้วก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่น1ปีไม่ถึง1ปีครับแต่ครบทุกฤดู11เดือนช่วงที่ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวที่ทำไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าผมเลือกสาขาเรื่องการจัดการสถานเพาะชำไปครับผมสนใจเรื่องไม้บอนไซเรื่องการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นก็เลยสมัครไปสาขานี้ใกล้เคียงที่สุดก็ได้ไปอยู่จังหวัดไซตามะที่เขาทำบอนไซเยอะๆแล้วก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการใช้เวลาขั้นตอนการทำงานการจดบันทึกสภาพภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็การตรงต่อเวลาการลำดับงานการฝึกความอดทนที่ได้เต็มๆครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องภัยธรรมชาติเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็มีไต้ฝุ่นแต่ที่ไปฝึกงานก็ถือว่าหนักเหมือนกันครับทำงานตีห้าถึงสองทุ่มแล้วก็ฝนตกหิมะตกก็ไม่ได้หยุดครับเปลี่ยนใส่ชุดกันฝนลุยงานต่อมันทำให้เราได้ฝึกความเข้มแข็งครับก็รู้สึกโกรธเหมือนกันโกรธบ้านที่ไปอยู่ใช้งานจังก็โกรธแล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยครับแต่ในการลำบากตรงนั้นทำให้เราได้เติบโตครับผมไปอยู่1ปีเนี่ยผมนึกว่าผมอยู่สัก10ปีครับพอกลับจากประเทศญี่ปุ่นปี53เดือนกุมภาก็อยู่บ้านเลยครับไม่ไปไหนเลยอินตัวมากกับการเป็นลูกน้องก็กลับมาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำนาเพราะที่บ้านทำนาเป็นหลักแล้วก็ทำสมุนไพรครับแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในบ้านครับเน้นใช้เองเรื่องขายเป็นเรื่องรองทีหลังก็อยู่กับที่บ้านหลายคนก็ถามว่ากลับมาอยู่บ้านท
ถ้าจะกลับมาแค่นี้ไปเรียนทำไมผมก็ไม่ตอบก็ได้แต่บอกว่าก็อยากกลับมาอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ออกบ้านตั้งแต่อายุ12เนี่ย10กว่าปีแล้วที่ผมออกจากบ้านผมก็อยากกลับบ้านมากก็บอกเขาว่าถ้ามีอะไรก็สอนผมด้วยนะครับผมก็ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่ครับก็พออยู่กลับมาถึงปุ๊บก็ซื้อรถกระบะเลยครับเพราะว่าอยู่บ้านไม่เคยมีรถยนต์มีแต่จักรยานกับรถเก๋งก็เลยซื้อรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็มีคนมาถามอีกจะมีปัญญาส่งไหมเงินเดือนก็ไม่มีผมก็ไม่ตอบไม่รู้จะตอบอะไรดีก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามีความมั่นใจว่าจะทำตั้งใจว่าจะทำอยู่แล้วครับว่าจะทำอะไรแต่ยังไม่ได้เริ่มก็มีคนมาถามอีกว่าไม่ทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรือมาอยู่กับพ่อกับแม่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าคราวนี้ผมก็เลยที่เรียนมาครับพ่อซื้อที่ให้แปลงหนึ่ง16ไร่แล้วก็บอกเนี่ยเป็นใบประกาศของพ่ออาจจะใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเรียนมาทำให้ดูหน่อยไปเรียนอะไรมาผมก็กะโหเต็มที่ครับออกแบบเสร็จสรรจะไปยื่นกู้ธนาคารสัก10ล้านครับมาลงพื้นที่ให้มันพรึบเหมือนรีสอร์ทหรือสนามกอล์ฟหรือที่เรียนมาครับก็ยังเด็กอยู่เขาก็ไม่ให้กู้แล้วก็ที่ดินก็เป็นที่สปกรกู้มากขนาดนั้นไม่ได้ก็เลยเป็นความโชคดีไปครับที่ไม่มีหนี้ก็พอกู้ไม่ได้ก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งครับก็เขาเลี้ยงไก่ประมาณ 500,000 ตัวเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ใหญ่เลยครับก็ให้คติผมมาอยู่ข้อหนึ่งผมก็คุยรายละเอียดโปรเจกต์ให้เขาฟังเขาบอกว่าคุยฟังนิดนึงมีคำเนี้ยที่ผมชอบมากแล้วก็มาใช้ด้วยแกบอกว่าอุ้ยทุนไม่ใช่เงินนะแค่นั้นครับทำให้ผมคิดมานั่งคิดทบทวนทะลุปูโป่งไปหมดเลยว่าเรารู้จักต้นไม้รู้จักตลาดต้นไม้จากสวนเป็นเราถ้าจะเติบโตจากจุดเล็กๆแทนที่เราจะซื้อไม้ใหญ่มาลงเหมือนจัดรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยครับก็มี200บาทครับไปซื้อถุงพอชำก้าไม้มา4กิโลครับมาก่อนได้1,000ถุงแล้วครับไปเก็บเม็ดไม้ในสวนที่พ่อปลูกไว้อ่ะครับมาเพาะใส่ถุงกะว่าจะปลูกในที่ตัวเองก็พอดีมีแขกมาหาพ่อมีคนนู้นคนนี้มาก็อยากได้ต้นไม้ติดมือกลับไปก็ขายครับต้นละ10บาทลงทุน200ครับขายต้นไม้ได้20ต้นก็ได้ทุนคืนแล้วครับเรียบร้อยคืนทุนเร็วมากจากกลางปี54ครับเริ่มต้นที่200บาทก็ปัจจุบันเนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่ค้าขายต้นไม้ปีละ 350,000 บาทครับก็กำไรก็ประมาณ 30% ก็พออยู่ได้ครับเพราะว่าที่รับผิดชอบส่งรถก็แค่เดือนละ 9,000 กว่าบาทครับก็ปีนึงก็อยู่อย่างมีความสุขสบายครับเหตุผลที่อยากกลับมาทำตรงนี้คือผมก็มีความฝันของผมครับว่าทำไมในวิถีชนบทมันมีแต่คนแก่กับเด็กทำไมไม่มีคนรุ่นเราๆแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ก็ตรงนั้นนะครับมันทำให้ผมต้องยิ่งต้องอยู่บ้านแล้วก็ทำพิสูจน์ให้ได้ว่าการอยู่บ้านเราไม่ได้ขัดสนไม่ได้จนไม่ได้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีเท่าเทียมกับคนที่ไปทำงานบริษัทหรือทำงานมีเงินเดือนก็ทำตรงจุดนี้ครับผมก็เคยอ่านหนังสือของท่านมหาตมะคันธีเรื่องท่านบอกว่าถ้าเราคิดจะเปลี่ยนอะไรให้เริ่มที่ตัวเราผมก็อยากเปลี่ยนสังคมให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความภาคภูมิใจในอาชีพพ่อแม่ในอาชีพเกษตรกรที่มีปัจจัย4อยู่ในมือครับมันก็เลยทำให้ผมต้องอยู่แล้วก็ทำสิ่งนี้ครับขอบคุณครับอุ้ยนะคะรูปสุดท้ายไม่ใช่คนข้างบ้านนะคะภรรยาแสนสวยของอุ้ยลูกสาวแล้วตอนนี้อยู่ในท้องอีก5เดือน